ก็จะให้ใครเดียวเรื่องเขาเรื่องจากการเอาบุญจากพระพุทธองค์ปีหนึ่งปีคนหนึ่งก็น่าจะไม่เสียเวลาเสียโอกาสแต่จะเอาบุญมันไปว่าอันนี้เป็นรอบที่สองที่ต้องการให้ใครพุทธองค์รอบแรกการใช้พุทธองค์ออกจากว่าเมื่อวันที่สองเดือนตุลาออกพรรษาแล้วก็ใช้พุทธองค์ไปสุนทรภูมิแปลงศีลวัดแก่ชัยภูมิในสุนทรภูมิชัยประการลพบุรีโลกมาภูแก่คอยชัยบุรีข้ามถนนเอเชียในภูตั้งนานักไฟยกในภูตั้งสร้างปาจีบุรีอำเภอพนมสารคามสนามไทยที่ก่อจันทร์ก่อทองน้องใหญ่ในสุนทรภูมิบางจันทร์อำเภอแคร์อำเภอทางยาตาอำเภอท่าใหม่เข้าไปถึงจันทบุรีพบมาเพื่อรักษาปวดน้ำร้อนเข้ามาเขตจังหวัดสระแก้วอำเภอคลองหาดระยะประเทศดาวพญาเข้ามาบุรีรัมย์บุรีนิรเกษอุบลมุกดาหารนครพนมใช้เวลาเดินทาง78วันได้รับการเดินทางรับการเสนอให้ตอนนั้น25กิโลตอน25ไปคูณ78ตรงไปทาง950กิโลนี่เป็นรอบแรกรอบที่2การเดินทางที่ทุกโรงออกจากบ้านหน้าวันที่25เป็นทุกเวลาได้มาถึงวันนี้แต่บางคนคิดอยากจะถามลูกชายว่าไปทุดงจะได้ทุดงเพื่ออะไรคือความทุดงของร่างกายอยู่สองประการประการแรกคือปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมรู้จักการปฏิทานรักษาศีลภาวนาอันนี้ประการแรกทางด้วยการต้องเป็นการกราบจริงของทุกคนแก่คนที่มาที่ไปอย่างเช่นทุกวันนี้ที่เดินทางไปรถมาตามในหาบ้านในหาจุบ้านในหาอำเภอเป็นญาติโยมในอาสาหาโภชนาอาหารถนนตรงเลยสามารถใช้ได้ยากทั้งดอกไม้ทุกเพียงถ้าเราจะกราบบูชาชาวบ้านในนิทานโภชนาเป็นทางสร้างฐานพันธุ์ดีโยมหลายมาแล้วกินข้าวน้ำพูชาอาหารน้ำไปอาบน้ำรถวันนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงน้ำรถเอาไปไหนบางคนก็ที่อยากจะถามอยู่แต่ไม่กล้าถามรถตาก็จะบอกไม่เป็นน้ำที่ได้มารถตาบอกหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหรือเรียกว่าทำงานนะครับนายกอบต.หรือนายกเทศมนตรีที่ดูแลความเป็นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็หมายถึงการจัดการแก้น้ำอย่างเช่นตรงเรียนพื้นที่เล็กสนามใหม่รถพยาบาลสถานีตำรวจเป็นวัดกระดานเตะตรงไหนจัดการแก้น้ำก็เอาไปบริจาคไปถวายไว้ให้ท่านพิจารณาหรือลูกชาวที่ปวดใจที่นครพนมนะลูกชาวก็บอกให้รู้กันทุกคนลูกชาวไม่มีรถขนไปเอาไปมากก็เป็นที่เด็ดอันนี้ก็อย่างเช่นบริษัทรากไม้ที่มันเหลือรถมาที่มันขี่รถมาก็เอามาสร้างโรงทานตอนนี้มีไหมโรงทานของเราที่ทำการครับมีเนาะเป็นพวกจะรักษาโลกอย่างนี้แล้วหมากรากไม้ถนนตรงเลยนะพระนะเด็กหลายอย่างมาถึงวัดแล้วก็จัดเป็นโรงทานขึ้นมาถ้าอยากได้อะไรก็ยินเอาเป็นการรักษาโลกอย่างที่ปัจจัยในเรื่องแต่ถ้าวางตัวนั้นใครสนใจแล้วก็เอาไปเลยพระตาพระโพธิญาณอย่างเช่นพระไทยท่านมาต้องทำบริจาคไว้ที่วัดของเราให้ครูบาอาจารย์ท่านได้ใช้กัน
เรียนแต่น้อยถ้ามีมากก็แผ่มากขอให้ท่านนะเรียนน้อยก็กำเองกำแผ่ใจจะต้องการให้เกิดสลายเกิดสลายก็เป็นที่หนึ่งการนิทานบางคนไม่รู้จักการทำบุญก็มีอย่างเช่นวันนี้พูดแล้วก็พูดจริงเรื่องจากการทำบุญมีของอยู่ในเรื่องจากการทำบุญมีน้ำใช้อะไรมันกองไว้แต่เวลาทำบุญไม่ถึงมีแต่เวลาถ่ายรูปนั่นเองน่าเสียดายกองไม่เฉยลูกค้าเดินผ่านมาก็ถามน้ำไปเจ้าของไม่อยู่ในไหนจะได้เกิดบางคนมีน้ำปล่อยลูกกาแล้วน้ำไม่อยู่หลายหลายแต่ที่บอกไว้พอลูกกามาแล้วจะจับตัวลูกกาเข้ามาเยี่ยมใต้ตัวมองดูหน้าลูกกาน้ำนี้มันจะได้ผลเกิดไงลูกกาเพราะว่าไม่ให้ก็เดินผ่านไปก็อาจจะได้น้ำมีน้ำอยู่สองขวดเจ้าหน้าที่บอกว่ายกขวานของคุณยกไม่ได้ทำเองไม่ข้างถวายท่านท่านก็จะรับเขาท่านทำมาแล้วท่านก็จะรับเขาพออย่างนั้นท่านก็พับวางเสียงก็มีแต่ท่านสนใจการเอาบุญน่าเสียดายที่เรามีน้อยก็ไม่น่าจะให้ท่านรู้จักแต่บางคนมีญาติหนาลูกอย่างเช่นยาหอมยาดมหรือว่าเห็นลูกตาเหมือนลูกตายาดมยาดมรับผลหน่อยนะลูกตาเราไม่เคยทำถ้าท่านใครเจตนาเอาบุญมาดมยื่นให้ลูกตาเราเอาพระเดชเอาพอแก่แล้วถ้ายังไม่พอใจจริงขอลูกตาไม่จับเรื่องอื่นถ้ามันยังยื่นตาจริงก็ได้ครับที่ผมหน่อยก็คิดว่าท่านจะให้ดูก็เลยทำให้คนจับให้คนถ้าท่านใจเอาบุญหรือแม้ของน้อยก็เอาบุญให้ลงกับพอแต่บางคนมีของมากเป็นจากการเอาบุญก็ต้องเสียการเวลาบางคนลูกเล็กเด็กแก่มานั่งรอน่าอนุโมทนาบุญเด็กกระเล็กนุ่งขาวห่มขาวเราตักน้ำสดนะครับชงมือถวายน้ำนะถวายยารักษาโรคมีที่แม่มอบให้กับวายและลูกนะลูกตาแล้วจะจะรับเอาไปทำมืออยู่อย่างนี้ลูกตาแล้วน่าอนุโมทนาคือน้องฟังเลยกับไว้ทุกท่านนะทุกท่านรับให้รับให้แล้วเองคุณไม่ห้ามก็ดีอันนี้ก็ค่ะคุณกับท่านที่ท่านใจดำเด็กตัวเล็กๆแต่แม่ไม่สนใจก็พอวางหมอไว้แล้วลูกก็ทำตัวอยู่หมอที่มีอยู่นะทุกท่านว่าจะพร้อมขึ้นมาเราเรียนช้าโยมจะพร้อมขึ้นจะพร้อมขึ้นบอกให้ลูกอีกวันเล็กๆลูกลูกจะพร้อมมาจะพร้อมมาลูกลูกจะพร้อมมาตัวเองไม่จับลูกจะไม่จะจับไม่ลูกมันจับพร้อมวันเย็นนั้นวันเย็นไม่สนใจไม่สนใจแต่เราจับเราจับไม่จับละนั่นสุดโอ้ยเจ็บใจตามองหาลูกตาว่าการให้ทานลักษณะไหนที่จะได้ดีมากที่สุดคือเราทำถือว่าขอที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์และเอาพระมีสีบริสุทธิ์การนี้ได้ถือว่าเป็นของเราได้มาด้วยความที่บริสุทธิ์และเอาพระมีสีนี้ได้ถือน้อยถ้าจะว่ามีทางประการจะนำจะกำลังกูจะกำนั้นเป็นของที่เร็วกว่าที่คนบริโภคจะกำนั้นคือของที่จะเกิดประโยชน์บริโภคอย่างนู้นนั้นคือของที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นบริโภคของที่เราหวังแทนมากที่สุดถ้าเราไม่ได้
นี้คือยอดฐานะบารมีท่านจะมาเป็นมหาทานมีอยู่ห้าประการมหาทานห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งชีวิตพุทธะสองอาคาพุทธะสามพุทธะพุทธะสี่พุทธะพุทธะห้าฐานะพุทธะชีวิตพุทธะนั้นคือจะชีวิตหลายประการหรือไม่ชีวิตจะเสียจะดับไปก็ไม่ยอมเสียชีวิตเลยนะชื่อว่าชีวิตพุทธะอาการเป็นอย่างนั้นคือจะสภาพร่างกายแก่วัตถุมันเป็นที่นรกเหมือนกับผู้รู้จิตจักร่างกายหลายตัวเป็นร่างร่างกายทุกตัวอย่างชื่อว่าอาการเป็นอย่างปัญญาเป็นอย่างนั้นคือเข้าใจว่าเป็นบุตรเป็นสตรีต้องมีสามีภรรยาด้วยกันทุกคนผู้ที่ท่านเจตนาเองถ้าเราจะไม่มีสามีภรรยาตลอดชีวิตชื่อว่าปัญญาบริจาคุณาบริจาคนั้นถ้าสละสามีภรรยาไปแล้วก็เป็นการบริจาคเองการบริจาคนั้นคือธรรมดามนุษย์เราคนหนึ่งต้องมีที่บ้านที่ตัวที่นาหรือมีการรับสายแก่ในทุกคนผู้ขอพิจารณากันชื่อว่าได้ให้ที่สวนที่บ้านที่นาให้โอกาสการค้าขายเป็นทานและจะแยกชิงกำลังจิตในหน้าที่นั้นชื่อว่าฐานะบริจาคการค้าเจตนาและฐานะนี้นับเข้าในมหาทานถ้าผู้ทำเพียงมหาทานเหล่านี้ได้เจตรอบชื่อว่าผู้รับเจตทานจะพระพุทธเจ้าได้ทรงเจตพระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกว่าสุดนั้นใดเราก็คงจะรับความสุขจากนั้นยิ่งวันนี้ยังมีอีกความโลภความโกรธความโกรธสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งอกุศลถ้าผู้บริจาคได้เป็นยอดทางพระเจดีย์โลภะโทสะโมหะจะเป็นอย่างยากอย่างฟางอย่างละเอียดอย่างยากนั้นตราดุสตีอย่างฟางนั้นตราดุสตะทีอย่างละเอียดนั้นการเป็นยามเป็นยามยามพุทธะเป็นอักขิณใจว่าแต่การรับเรียนเรื่องนี้ก็อาจให้ผู้ฟังเพียงนำสิ่งของนิพพานเดินไม่เข้ามีความดวงใจในนิพพานนิพพานมีอยู่ห้าประการมหาทานถ้าคนไหนทำได้เป็นยอดมหาทานเท่านี้ทีนี้การรักษาศีลก็คือรักษากายวาจาใจของเราเรียบร้อยถ้าเราทำจนชำนาญแล้วก็จะไม่เดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นด้วยศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลห้าศีลแปดเป็นของพระบัณฑิตว่าศีลสิบเป็นของพระเองศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นของพระที่น่าที่แปดแก่โยมนะจะรู้กันทุกคนว่ามีอะไรบ้างบำรุงนะโยมนักฟังธรรมดาดาดีบอกดาดาบอกผู้ฟังที่ดูน่าจะรู้กันทุกคนว่ามีอะไรบ้างที่น่าที่แปดที่สิบทำให้ข้าจะรู้ที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดอุบาจารถ้าเขารู้กันทุกคนศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีศีลสองร้อยยี่สิบก็ดียกตัวที่ว่ามันมากไปให้รักษาตัวเดียวมันจะง่ายรักษาที่ไหนศีลตัวเดียวมีไหมยกตัวจะบอกให้ให้รักษาใจตัวเดียวมันจะง่ายภาวนาถ้าไม่รักษาถ้าใครไม่อยากฆ่าเมื่อทำไม่ผิดจะพิจารณาถ้าไม่กังวลและขอคนอื่นถ้าใจไม่อยากทำป่วยเมื่อก็ทำไม่ผิดถ้าเมื่อถ้าไม่ประพฤติในกามถ้าใจไม่คิดเมื่อทำไม่ผิดพูดหาถ้าไม่พูดเท็จถ้าใจไม่อยากหลอกลวงคนอื่นไม่อยากโกหกคนอื่นปากก็พูดไม่ผิดสุราถ้าไม่ดื่มน้ำเมาถ้าใจไม่อยากดื่มไม่อยากกิน
ไม่ใช่อะไรนะพิจารณาดูว่าที่ไหนว่ามันถูกมันดีเพราะเป็นใช้
ก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในท่านถ้าไปที่การงานดูแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ถูกมันไม่ดีก็จะทิ้งทิ้งคำถามเราข้ามผ่านนะอย่าไปเชื่อนะต้องการที่ว่าคำถามข้อนี้ที่ต้องการในวันนี้ผู้คนที่มาในวันนี้คงรับเอาไว้กันทุกคนให้พิจารณาการรู้คนมีธรรมะสามข้อนี้ฝังไว้ในจิตใจแล้วครอบครัวก็จะไม่เดือดร้อนบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายประเทศชาติก็จะไม่มีเชื้อเหลืองแท้ๆโลกก็จะไม่เดือดร้อนที่มันวุ่นวายสับสนอยู่ทุกวันนี้เพราะมันขาดธรรมะสามข้อนี้จึงได้สับสนวุ่นวายกันอยู่บางคนผัวมีเมียน้อยบางคนเมียมีผัวน้อยก็มีเพราะไม่นอกตรงไปมาให้เพียงที่ว่าถ้าเช็คเสร็จหน้าอาทิตย์ต้องพร้อมหน่อยจะได้เท่านี้พอกลับมาที่บ้านปวดไข้ปวดนาอันนี้น่าสนใจแต่นี่คงจะไม่มีการเนาะแต่ถ้าอยู่กับลูกชายคนก็อย่าพูดนะเดี๋ยวว่าเราที่คนมีศีลมีธรรมคงไม่มีการแบบนั้นต่อไปอาการที่สองต้องการมาที่เรามาเพื่ออะไรมีคนที่จะกระทำอยู่ต้องการก็จะรักเองกับเองถ้าให้ยินรอให้โยกระทำคงไม่มีใครกล้าทำมาเดินให้เหนื่อยทำไมมาเดินเท้าแตกทำไมมาเดินขับแดดให้ร้อนทำไมขับฝนให้มันเปียกทำไมให้หนาวทำไมไม่อยู่บ้านเหมือนกับพระลูกศิษย์ท่านต้องการหรือว่าอยู่บ้านมันเป็นหน้าของกิเลสแต่ถ้าเราสังเกตสังเกตแล้วตลอดเราเผยดูโดยรักด้วยก็มีเชียร์ไปด้วยก็มีเล่นไปด้วยก็มีดวงตาก็เป็นแบบรูปในไม่ดับอยู่ถ้าอยู่ไปก็เป็นหน้าของกิเลสเป็นการที่ต้องออกจากบ้านนะครับพอจะออกจากบ้านพิจารณาดูแล้วว่าเราไปตอนนี้ไปเพื่ออะไรไปเพื่อนะความโลภความโกรธความเหลือเพื่อความทุกข์ความเราการบ้านแต่ตัวลักษณะนี้นะยกตะบงตรงทีวอนความบ้านการติดไปกราบต่อหน้าพระพุทธรูปเนี่ยสามคนข้ามโลกสามคนแล้วก็กล่าวคำธรรมดาอันนี้ถามที่หลวงพ่อว่าคือพ่อวัดปฏิบัติให้แก่ตัวเองทุกหลวงพ่อวัดคือพ่อวัดปฏิบัติคือตั้งแต่แต่วันในสามปัญหาที่ผมบอกว่ามีอยู่หกข้อเรื่องนี้อะไรบ้างรองเท้าไม่ใส่สองปัจจัยนะครับคือไม่เอาเงินสามกระทำก็ไม่น่าสี่กระทำแค่เดียวกระทำแค่ไม่น่าคือไม่เยอะสี่กระทำแค่เดียวคือกระทำเดียวกระทำเดียวแล้วก็จบมันไม่มีกฎไม่มีโค้ดไม่มีเพลงไม่มีเพ้าไม่มีหมอนหกข้อทางจีวรคือบริหารแผ่นดินถ้าพระเจ้ารักษาสัญญาอันนี้ไม่ได้ขอให้แผ่นดินไปเดิมจะได้ต้องต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ต่อหน้าพระอาจารย์ด้วยต่อหน้าญาติโยมด้วยหนึ่งไปทุกคนเดินตามไปถ้ารักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้สองขอให้ศิลปะครอบอยู่ในป่าในภูริโยงในศิลปะสามขอให้หมากัดจะเป็นหมาป่าหรือเป็นแมวเถื่อนหมาป่าหรือแมวที่ชอบเล่นเถื่อนถ้ามันขัดกันเองก็รักษาศิลปะได้ดีมากสี่ขอให้ศิลปะเป็นผู้สุขภาพเล่นเถื่อนผู้เล่นเถื่อนถ้ามันขัดกันเองห้าขอให้ศิลปะขัดห้าจับถ้ารักษาไม่ได้นะถ้าพระพุทธเจ้ารักษาได้ขอให้คุณผู้ชมที่พระพุทธเจ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยใจก็ดีจงเกิดมีแก่พระพุทธเจ้าหนึ่งอะไรบ้างทานบารมีสองศีลบารมีสามเนตรธรรมบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิญญาณบารมีหกสันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมี
แต่ปฏิญาณบารมีก้าวเมตตาบารมีจิตเป็นนาบารมีจิตประการนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าหรือปฏิญาณว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มากไม่น้อยเพราะว่าทำไปแล้วจิตใจไม่ได้กำหนดจิตใจเบิกบานเกิดมีที่ยั่งยืนใจยังไม่แต่ร้อนจิตขาวขาวแข็งขาวพองร่างกายก็ไม่เหลือแต่นะแทงกายจิตแทงกายแต่ใจไม่ได้จิตหรือร่างกายว่าเป็นปุถุเป็นปุถุถ้าที่ไหนทำไปแล้วจิตใจก็หมองนี่เป็นความเป็นอุดมอันนี้ร่างกายว่าร้อยสิบเจ็ดต้องแยกมันเจ็ดแยกเจ็ดโยมเรื่องการเส้นทางรับเงินญาติโยมไม่ต้องรับโภชนาหารถวายทานแล้วหลวงตาก็โอไปอะไรเจาะทานเจาะอันนี้ก็เป็นบุญต่อบุญก็เป็นการสร้างการรับเงินดูคนสองต้องเกิดขึ้นจึงแม้จะเป็นคนท้องจากเส้นทางนี้มาถึงที่ก็มีคนท้องมาก็เอาโรงเอาขนมเอาข้าวเพื่อนอย่างเช่นคนชราคนพิการคนแก่คนพิการเด็กเล็กเรื่องหล่อนจากบ้านให้เอาโง่เอาหลงเอาอะไรให้คนจากให้ไปเรื่อยๆเป็นการสร้างการให้คนดีเรื่องการที่ว่าเกิดขึ้นในหล่อนที่ว่าร้านผู้สิ้นที่ทำให้คนดีที่คนกล้าทำให้คนดีญาติโยมก็หลายครั้งมาก็ขอหลายต่อน้ำที่เขาได้หลายต่ออันนี้ครับเขาไปไหนพวกนี้จากมาทำหลายมาอาณาทิพวานการมาว่ารับการรับอำนาจซึ่งอันนี้ก็เอาใจหลายท่านสร้างมาดีไปเรื่อยๆไม่จับโยมถ้าเราจับจับโยมมันติดที่ติดกองที่เรามาเพื่อรับความโลภความโกรธความหลงที่เลยไม่เอาไม่กินกับไว้กินกับไว้ก็หนักรถ